สาวตกท่อสกายวอล์กกระดูกหักสำหน่วยงานปัดความรับผิดช,ชอบตรามาสาวเดินตกท่อระบายน้ำบนสกายวอล์ก BTS อนุสาวรีชัยเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาข้อเท้าหักกระดูกร้าวสำหน่วยงานแต่ละหน่วยปัดความรับผิดช,ชอบกันไปมาเพจเฟซบุ๊กปียพัฒ ได้โพสถามมีคำถามค่ะคือน้องสาวเราเดินตกทอ่อระบายน้ำบนสกายวอล์ก BTS อนุสาวรีย์ชัยเมื่อวันที่26มกราคมเวลาประมาณ17นาฬิกาทำให้ขาขวาหักทั้งกระดูกด้านในและกระดูกด้านนอก ส่วนขาซ้ายกระดูกร้าตอนนี้แอดมิตรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท2รอผ่าตัดคืนนี้เบื้องต้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไหนติดต่อเข้ามาเลยทั้งของ BTS และสำนักงานเขตราชเทวีน้องสาวที่ว่าคืออิตาลขาทุกคนต้องยังไงต่อใครทราบช่วยแนะนำด้วยนะคะปลอหนึ่ง BTS บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ BTS ปล2สำนักงานเขตพญาไทแจ้งว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดช,ชอบของสำนักงานเขตราชเทวีปล3สำนักงานเขตราชเทวีแจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดช,ชอบของ BTS วัซนขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ